ับสนุนโดยนักเก็ตไก่ซันเดเล่สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่สระบุรีปีใหม่ใครๆก็อยากได้สิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตที่เห็นอยู่นี้ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้าคิวรับปฏิทินปลุกเสกของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์การแจกมีขึ้นที่วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีมีการแจกกันเป็นประจำทุกปีเริ่มมาตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมาหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่เป็นที่นับถือของคนจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียงการแจกในปีนี้เริ่มต้นแจกในเวลา8โมงเช้าแต่ปรากฏว่าคนแรกที่มาเข้าคิวคือคุณณัฐนันท์ทรงเสียงมาถึงตอน5ทุ่มมานอนค้างคืนเป็นคิวแรกโดยไม่ยอมลุกไปไหนเลยทราบข่าวว่าปีนี้แจกปฏิทินเป็นรายพิเศษก็เลยมาแต่ว่าทุกปีก็มาอยู่แล้วค่ะมาตั้งแต่ตีเท่าไหร่มาประมาณ5ทุ่มเพื่อมานอนรอรับปฏิทินที่นี่ค่ะมานอนรอที่นี่เลยเหรอใช่ค่ะทุกปีปีนี้พิมพ์ปฏิทินทั้งสิ้น 45,000 ใบวันแรกมีคนเข้าคิว 20,000 กว่าคนยาวกว่า1กิโลเมตรแต่ละคนจำกัดรับได้แค่1ใบก่อนรับมีการพิมพ์นิ้วมือเพื่อป้องกันการรับรอบ2ทุกคนมางานนี้มีความสุขกันทั่วหน้าแต่คนที่มีความสุขที่สุดก็คือเจ้าของธุรกิจใส่กรอบรูปมาเปิดบริการใส่กรอบรูปปฏิทินหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์แบบรับปุ๊บใส่กรอบปั๊บคิดค่าบริการกรอบละ180บาทเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่สดใสจริงหลวงพ่อท่านให้โชคให้ลาภคนคิดเก่งและคนขยันนอกลู่ต่อมาไปพิษณุโลกผู้คนมากมายมานั่งรอยืนรอเข้าคิวรออะไรและนี่ครับแม่ค้าที่อยู่ติดกับฝูงชนที่รอคอยกำลังเตรียมวัตถุดิบทำหอยทอดผู้คนที่เข้าคิวยาวเหยียดอยู่นี้มารอรับประทานหอยทอดเป็นร้านแผงลอยริมแม่น้ำน่านหลังวัดท่ามะปรางอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกลงมือผัดและทอดแล้วครับนี่คือหอยทอดที่ขายมา43ปีแล้วคนจังหวัดพิษณุโลกไม่มีใครไม่รู้จักหอยทอดเจ๊ฮวยชื่อจริงว่าอัมพรกิจสุวรรณอายุ60ปีแล้วครับวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่เจทอดหอยทอดสมนาคุณลูกค้า 1,000 คนรับประทานฟรีใช้หอยแมลงผู้30กิโลถั่วงอก45กิโลไข่750ฟองถ้าทำขายจะได้เงินทั้งหมด 50,000 บาทนี่ครับพอสุกได้ที่กรอบได้ที่ตามสไตล์หอยทอดเจ๊ฮวยก็ตักแจก 1,000 ที่ผมสามการแม้วันนี้จะมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับแต่เจ๊ฮวยมีความสุขมากหนูดีใจนะคะที่หนูสมนาคุณหนูขายมา40ปีตอบแทนลูกค้าแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่ของร้านจากหอยทอดเจ๊ฮวยเป็นหอยทอดริมน้ำ3ต้นต่อไปนี้หนูจะใช้ชื่อนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับปีใหม่นะคะจ้าหนูเต็มใจนะคะโชคดีค่ะร้านหอยทอดเจ๊ฮวยปีใหม่จะเปลี่ยนชื่อเป็นร้านหอยทอดริมน้ำ3ต้นเปิดขายทุกวันตั้งแต่5โมงครึ่งถึง4ทุ่มเจมีบุคลิกของคนที่ประสบความสำเร็จในการทำร้านอาหารน้องลู่ต่อมาไปศรีสะเกษของฝากปีใหม่ราคาไม่แพงแต่แม่บ้านทุกคนอยากได้ของฝากที่ว่าวางขายที่ตลาดริมทางตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเป็นตลาดหอมแดงที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษช่วงวันที่2มกราคมเป็นต้นมาหอมแดงที่นี่ขายดีมากเพราะคนที่กลับมาเยี่ยมบ้านในช่วงปีใหม่ขากลับไปทำงานในกรุงเทพจะแวะซื้อเป็นของฝากให้เพื่อนหอมแดงและกระเทียมเป็นสินค้าชื่อดังทางการเกษตรของจังหวัดศรีสะเกษเป็นที่กล่าวขานกันว่าหอมกระเทียมที่ปลูกในอำเภอยางชุมน้อยอำเภอราศีสลายอำเภอวังหินและอำเภอกันทรรักษ์คุณภาพดีที่สุดของเมืองไทยซื้อที่ศรีสะเกษราคาหอมแดงกิโลละ 30-50 บาทแล้วแต่ขนาดถูกกว่าซื้อในกรุงเทพเกือบเท่าตัวกระเทียมกิโลละ 60-100 บาทถูกกว่าคุณภาพดีกว่าซื้อที่กรุงเทพฟังเสียงคนซื้อจากอยุธยาไหนครับจะไปฝากเพื่อนค่ะที่ไหนครับที่อยุธยาค่ะเพื่อนบอกว่าหอมกระเทียมที่นู่นแพงมากค่ะแต่ที่บ้านเรามันถูกแล้วฟังคนขายชาวศรีสะเกษนะคะแบบนี้โล30ค่ะราคาส่งค่ะราคาส่งราคาขา
ายให้ราคาเดียวกันเลยค่ะพี่ไม่ได้บวกอะไรเพิ่มเลยพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อแล้วก็ราคานี้ลูกค้ามาซื้อมาย่อยไปฝากก็ราคานี้ค่ะขายดีมากเลยไหมช่วงนี้ใช่ค่ะช่วงนี้เป็นของฝากเลยค่ะเพราะสีเกตมันขึ้นชื่อแล้วค่ะเลือกกันถ้าคิดเป็นเงินราคาถูกกับท้องตลาดแค่ 40-50 บาทแต่ค่าทางจ่ายสูงมากนักรุ่นส่งท้ายไปปราจีนบุรีช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใครๆก็กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดช่วงขาไปถนนทุกสายรถติดมากจากกรุงเทพไปเขาใหญ่ระยะทาง170กิโลเมตรวันเวลาปกติขับรถไม่เกิน2ชั่วโมงครึ่งแต่ช่วงส่งท้ายปีเก่าใช้เวลาตั้งแต่5ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงแล้วแต่ว่าเริ่มออกเดินทางวันเวลาใดถ้าออกเช้าก็ถึงไวถ้าออกสายหรือออกบ่ายถึงช้าแน่นอนเมื่อถึงตอนขากลับเข้ากรุงเทพมหานครก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับรถติดหนึบเหมือนตอนขาไปบางจังหวะกว่าจะขยับได้แต่ละคืบแต่ละศอกช่างนานจริงๆตำรวจทางหลวงต้องมาอำนวยการจราจรอย่างใกล้ชิดตำรวจบางนายเป็นตำรวจอารมณ์ดีอย่างร้อยตำรวจโทสมควรลิปปิสว่างภูลวัตถุสังกัดกองกำกับการ3สระแก้วปราจีนบุรีชวนคุยสลับร้องเพลงช่วยคนรถติดรู้สึกผ่อนคลายได้บ้างเพื่อนอย่าขับจี้ท้ายกันนะครับเว้นระยะกันนิดนึงเรื่องอย่าขับดื่มอย่าขับเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยนะครับโปรดฟังผมก่อนผมจราจรทางหลวงปราจีนผมมากราบเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยรับนะจ๊ะรักนะทุกคนรักนะทุกคนโปรดฟังผมก่อนผมจราจรทางหลวงปราจีนความทุกข์อันเกิดจากรถติดเป็นความทุกข์ที่ชวนให้คลั่งพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกลู่